มาซาทาระอิชิอิครับพ่อฮะก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าอยากที่จะปรับจูนนักเตะทุกคนที่เรียกมาเนี่ยให้เข้ากับระบบทีมชาติไทยจะได้ต่อไปเนี่ยเลือกใครได้หยิบได้เลยใช่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการวางแผนระยะยาวนะครับครับแล้วก็ให้นักบอลมาซึมซับแทคติกในส่วนที่ตัวเองต้องการด้วยแต่ว่าสิ่งที่อิชิอิเขาต้องการจริงๆนะพ่อในสิ่งที่เขาอยากจะเห็นพ่อว่ามันคืออะไรพ่อในการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยเนี่ยถ้าไปเล่นในการแข่งขันครั้งนี้หน้าที่จะเล่นแบบไหนในสไตล์ของแต้งโมลงปิยพงษ์ยิงกองหลังไม่ว่าจะเป็นสุพันธ์หรือว่าเอลิสเซอร์หรือว่าคนอื่นๆเนี่ยทรงวุฒิทรงวุฒิหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ก่อนหน้านี้ฟุตบอลมันจะคล้ายสไตล์เดียวกันคือเล่นเซฟเกินไปแต่ของโจนาธานเขาได้เสียเวลาเขาเล่นเกมรู้แล้วเขาสามารถที่จะเอาบอลขึ้นไปเปิดบอลลองพาสขึ้นไปตันอัดข้างบนคือเขามั่นใจในการเล่นมากคือเราต้องการคนกองหลังที่มีอักษรแบบนี้ในการเล่นสิ้นสร้างความดุดันคล้ายๆกับถ้านึกไม่อะไรไม่ออกคล้ายๆฟันได้อะไรอย่างเงี้ยขณะที่ธีรศักดิ์เผยพิมายฮะจริงๆแล้วก็ต้องมันเป็นดาวซันโวไม่เอาลงแน่สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุ๊กแตงโมเช่นเคยครับพัทตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับทีมชาติไทยของเรานะครับก็ต้องบอกว่าเก็บตัวฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องสุดๆเลยนะครับก็ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเดี๋ยวมีโปรแกรมการแข่งขันเจอกับรัสเซียแล้วก็เวียดนามนะครับในการเก็บตัวครั้งนี้เนี่ยก็คงจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญมาซาทาระอิชิอิครับพ่อฮะก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าอยากที่จะปรับจูนนักเตะทุกคนที่เรียกมาเนี่ยให้เข้ากับระบบทีมชาติไทยจะได้ต่อไปเนี่ยเลือกใครได้หยิบได้เลยใช่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการวางแผนระยะยาวนะครับครับแล้วก็ให้นักบอลมาซึมซับแทคติกในส่วนที่ตัวเองต้องการด้วยนะครับแต่ว่าอิชิอิเนี่ยคือชัดเจนอยู่แล้วนะพ่อว่ายังไงสไตล์เขาคือหลัง4ถูกป่ะพ่อใช่ๆหลัง4อยู่แล้วบางทีจะ4มัน4ได้หลายแบบ41 41หรือว่า442ก็แล้วแต่หรือ4231อะไรแต่ครับครับนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อิชิอิเขาต้องการจริงๆอ่ะพ่อในสิ่งที่เขาอยากจะเห็นพ่อว่ามันคืออะไรพ่อในการแข่งขันครั้งนี้ฮะการร่วมเล่นนะการร่วมเล่นการร่วมเล่นคาแรคเตอร์ของทีของนักบอลที่เข้ามาสู่ระบบทีมในการที่จะดูไปถึง FF Suzuki เอ้ย FF ที่จะมาเตะที่บ้านเรานะครับก็ต้องบอกว่าอยากจะดูว่าใครทำผลงานได้ใช่ใครทำผลงานได้ดีนะครับจะดูเพื่อต่อยอดไปรายการ FF แล้วก็รายการอาจจะไปถึงบางที4เกมด้วยซ้ำไปหรือเปล่าสำหรับผู้เล่นอายุน้อยนะครับก็ได้ดูนะฮะฟีฟ่าเดย์ยังมีเยอะมันมีทุกแทบจะ 2-3 เดือนมีทีมีทีใช่ๆๆนะครับแต่ก็ต้องหาทีมเลือกเตะแหละแต่ว่า Kings Cup เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรม Kings Cup ก็สำคัญก็เดี๋ยวจะต้องดูจากชุดพวกนี้แหละก็ใช่ก็จะเอาใครเนี่ยเพราะว่า Kings Cup เตะเดือนตุลาครับวันที่11กับ14ตุลาเนี่ยครับครับคือถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยนักเตะในชุดนี้เนี่ยนะพ่อฮะถ้าวางแผนกันดีๆมันก็จะต่อยอดไปคัดฟุตบอลโลกได้เลยถูกป่ะพ่อฮะมันก็ไล่ไปเรื่อยๆเพราะมันอีก3ปีมันต้องอีกระยะยาวต้องอีกระยะยาวก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่ารุ่นอายุมันจะประมาณนี้ต้องดูกันต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยถ้าไปเล่นในการแข่งขันครั้งนี้หน้าที่จะเล่นแบบไหนในสไตล์ของแต้งโมลงปิยพงษ์ยิงใช่คงได้ลงทุกคนเนี่ยครับนะแต่นี่คาดการไว้ว่า11คนแรกในดวงใจของอิชิอินะครับซึ่งตั้งแต่อิชิอิกลับมาจากญี่ปุ่นผมยังไม่เคยคุยเขาเลยนะครับเขาแคมป์ทีมชาติก็เก็บตัวเดี๋ยวเขาไปเขาก็ไปกันยาวเลยคงได้กลับมานะฮะอันนี้เราก็เป็นการทำนายทายทักในรายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับซึ่งคนที่จะอยู่กับอิชิอิในชุดทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยจะเป็นอาจารย์หลักถูกป่ะใช่ผมจะอยู่กับ17ปีรอบนี้พ่อจะอยู่กับ17ปีใช่17ปีนะครับอย่างตำแหน่งผู้รักษาประตูมีให้เลือกตั้ง3คนครับสามคนจริงๆแล้วตอนนี้ปฏิวัติกับสลานนนท์ใครก็ได้ผมว่าเหนียวพอกันนะแล้วก็อยู่ที่โค้ชจะชื่นชอบใครแต่ในเวลานี้ผมว่าใน FIFA Day แบบนี้เนี่ยปฏิวัติลงบ่อยแล้วก็น่าจะเป็นสลานนนท์มั้งต้องให้พานดับก่อนต้องสลานนนท์แต่มือ3นี่ค่อนข้างยากเอาไปแค่เรียนรู้ประสบการณ์มากกว่านะฮะก็ต้องเป็นพานดับใครก็ได้ชั่วโมงนี้เพราะว่าทั้งคู่ก็โชว์ฟอร์มในสโมสรก็พอกันแต่ถ้าทีมชาติปฏิวัติจะดูดีกว่านิดๆครับ พอกันนี้ก็ต้องไปไล่เลียงดูนะฮะว่า 3-4 นัดเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรใช่ใช่นะครับมีโดนครึ่งสนามก็มีนะฮะปฏิวัตินะใช่ใช่นะครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับสงสัยโปรแกรมเล็กยังไม่อยากโชว์นะพอครับขณะที่กองหลังเนี่ยที่อยากจะเห็นหลายๆคนอยากจะเห็นเลยน่าจะเป็นคู่นี้พ่อครับก็คือเอเลสดอร์แล้วก็โจนาธานเข็มดีคือ4คนที่ลงเนี่ยผมที่เราจับแตงโมลงปีผมยิงสารักนี่ต้องยอมรับว่าโชว์ฟอร์มดีครับนะฮะจริงๆก็มีชัยวัฒน์บุราณแต่ทั้งคู่เนี่ยก็สลับกันลงอ่ะแต่ณเวลานี้สารักนี่จะฟอร์มดีมากกว่าครับก็น่าที่จะยืนหนึ่งทางด้านซ้ายก็มาดูศักยภาพว่าจะเอารัสเซียเอาเวียดนามขนาดไหนถ้าลงแบบใดแบบหนึ่งนะครับเอ๊ะถ้าในสไตล์ของอิชิอิที่ตลอดที่เขาทำทีมมาพอแบ็คเนี่ยต้อง
เติมสุดเลยไหมพ่ออันนี้มันแล้วแต่พี่ธีรธรก็ไม่เห็นเติมสุดก็ไม่จำเป็นอยู่ที่เขาอินเวิร์ตเข้ามาแต่ถ้าเป็นพวกศาสลักต้องเติมสุดเพราะมีความแข็งแรงมากกว่าแสดงว่าอาจจะซ้ายขวามิเกลสันศาสลักเล่นเหมือนกันนะตอนนี้เพราะว่ามีความแข็งแกร่งเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นธีรธรมันไม่ได้สุดอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่สุดก็ถ้าในส่วนของพี่พีเติมสุดก็จะต้องมีมิดฟิลด์ลงมาอาจจะเป็นพีเตอร์ลงมาอะไรเงี้ยอันนี้รายละเอียดของแท็กติกพูดแล้วมันยาวครับก็อาจจะได้เห็นแบบนี้นะเพราะว่าเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับและลูกเปิดช่วงนี้นี่แอสซิสต์เยอะด้วยอาจจะได้เห็นทีเด็ดความมั่นใจสูงครับขณะที่มิเคลสันเมื่อกี้ที่พ่อบอกไปนะฮะก็อันนี้ก็โซนไนตัสภาษาฟุตบอลก็เรียกซ้ายผ่านตลอดครับไปได้หมดขึ้นลงขึ้นลงก็เล่นสนุกทั้งตัวเองเล่นสนุกทั้งเพื่อนร่วมทีมทำให้คู่สู้สนุกไปด้วยครับคือต้องวิ่งไล่ตามตลอดก็โอเคเป็นมิติที่ดีนะครับอืมนะฮะขณะคู่เซ็นเตอร์แบ็กนี่ต้องยอมรับเลยว่าอยากเห็นมันจะได้เห็นอะไรจากคู่นี้อ่ะพ่อฮะที่ชัดๆเลยเห็นจากโจนาธานเนี่ยเห็นแน่คือกองหลังน้อยอ่ะในรุ่นนี้ที่จะมีความเล่นที่ดุดันทั้งเกมรับและเกมลุกนะฮะเกมรับนี่มันดุดันอยู่แล้วตัดอัดสไลด์อะไรเงี้ยถึงได้ถึงตัวเร็วแต่เกมลุกเนี่ยกองหลังไม่ว่าจะเป็นสุพันธ์หรือว่าเอลิสเซอร์หรือว่าคนอื่นๆเนี่ยทรงวุฒิทรงวุฒิหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ก่อนหน้านี้ฟุตบอลมันจะคล้ายสไตล์เดียวกันคือเล่นเซฟเกินไปแต่ของโจนาธานเขาได้เสียเวลาเขาเล่นเกมรุกแล้วเขาสามารถที่จะเอาบอลขึ้นไปเปิดบอลลองพาสขึ้นไปตันอัดข้างบนคือเขามั่นใจในการเล่นมากคือเราต้องการคนกองหลังที่มีอากาศเสพแบบนี้ในการเล่นซึ่งสร้างความดุดันคล้ายๆกับถ้านึกไม่อะไรไม่ออกคล้ายๆฟันไดอะไรอย่างเงี้ยคือมีอาจังหวะเกมเปิดสวิตยาวได้ซึ่งเมืองไทยไม่มีในเวลานี้ก็มีไอ้หนูคนนี้แหละจะเห็นแน่นะโจนาธานอยากเห็นเลยนะฮะแล้วก็มาเล่นกับคู่เอเลนดอร์เลาะนะฮะซึ่งความแข็งแกร่งโอเคแล้วแต่ความดุดันนี่มีไหมมีแต่ก็ผมว่าอาจจะทำให้ความดุดันได้แพชชั่นจากในส่วนของโจนาธานเข้ามาสิงร่างของเดือนเลาะหรออาจจะดุดันมากขึ้นร่างอาจจะทองขึ้นมาใช่ถูกต้องนะฮะแล้วก็อย่าลอกแล้วกันทองได้แต่ห้ามลอกคู่นี้ก็ถือว่ารูปร่างดีทั้งคู่นะครับครับโอ้โหลูกกลางกัดไม่ต้องสืบนะครับน่าจะช่วยกันได้ดีนะครับขยับขึ้นมาตรงกลางรับนะครับก็จะเห็นเป็นวีรเทพกับอัครพงษ์เป็น 4-4-1-1 ก็วีรเทพอัครพงษ์นี่อัครพงษ์ก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรับแข็งแกร่งดุดันก็มาน่าถึงเวลาที่เขาในลักษณะของการทดสอบตัวจริงแล้วแล้วก็ได้มีพี่วิลเทพีเตอร์คู่นี้มันจะช่วยทำให้เขาเล่นแบ่งเบาได้ง่ายมากขึ้น มีคนที่เก่งเทคนิคกับบอลแล้วอยู่ข้างๆมันอุ่นใจไงแต่เขามีความดุดันความแข็งแกร่งก็ถือว่าโอเคผมว่าในความคิดของผมถึงจัดลงเพราะเหตุผลว่าได้คุยทัศนคติของเขาเนี่ยถือว่าโอเคเลยแล้วก็โชว์ฟอร์มสโมสรได้ดีด้วยนะครับครับแต่ว่าวีรเทพเนี่ยน่าจะมาประคองไปก่อนนะเพราะว่ามาเป็นพี่ใหญ่ในแดนกลางไงมาช่วยจังหวะสั้นยาวจังหวะคอนโทรลช้าเร็วอะไรเงี้ยนะครับต้องเอาคนมีประสบการณ์ก่อนนะครับนะครับอ่ะเอกนิษฐ์ปัญญาครับจะอยู่สูงขึ้นไปหน่อยพ่อใช่ใช่ก็อยู่สูงออกซ้ายได้ออกขวาได้นะมีความขยันอยู่แล้วก็มาดูดิว่าไอ้ที่มันห่างหายทีมชาติไปหนูกลับมาจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับครับแต่ว่าได้ข่าวดีจากสโมสรนะก็คือทางด้านของสกอร์ซ่ากลับมาแล้วนะพ่อกลับมาแล้วลูกนะฮะก็อาจจะได้อยู่ในทีมนะลูกเอ้ยก็ต้องดูในอนาคตว่าเป็นแบบไหนนะครับครับถ้ายังไม่ได้ลงอีกนี่ก็เตรียมตัวคราวนี้ถ้าสกอร์ซ่ากลับมาแล้วไม่ได้ลงนี่เหนื่อยหน่อยแต่ว่านี่แหละมาเรียกความมั่นใจกับทีมชาติและกลับไปน่าจะได้ รู้เรื่องกันหน่อยนะครับอนันต์ครับกับสุพนัทครับอยากเห็นอะไรจากอนันต์ครับพ่อฮะอนันต์นี่ผมดูอยากให้ผมอยากเห็นทีมชาติเขาเป็นยังไงเห็นแต่ตอนเขาเล่นเยาวชนพอทีมชาติในความแข่งมันจะขึ้นมาชั้นมาได้หรือยังเงี้ยก็อยากเห็นตรงนี้เพราะยังไม่เคยเห็นเลยต้องกล้าเลี้ยงกล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็อยากจะดูพร้อมกันนะครับเพราะเยาวชนเล่นดีแต่ทีมชาติมันแตกต่างกันนะมันชุดใหญ่ก็คือถ้ามาแล้วกลัวๆนี่เราเห็นมาเยอะนะใช่เราไม่อยากให้เขากลัวแบบนั้นไม่อยากให้เขากลัวได้เสียเลยต้องลุยใช่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 ถูกต้องขณะที่สุพนัทก็เขารู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงก็แน่นอนนะฝนหัวคิวให้มันแหลมคมนะฮะหลังจากที่ไม่ลงกับสโมสรแต่จริงๆแล้วสุพนัทเมื่อก่อนนี่คือคมมากเลยนะพ่อใช่ตอนนี้พอไม่ได้เหลาบ่อยๆมันจะทื่อไงก็กลับมาเหลาอีกไม่เป็นไรทีมชาติเราให้เหลาตลอดนะฮะก็นี่แหละอกเวลาไม่ได้ลงนักกีฬามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยใช่ใช่มันขาดความมั่นใจครับครับขณะที่ธีรศักดิ์เผยพิมายฮะจริงๆแล้วก็ต้องมันเป็นดาวซันโวไม่เอาลงได้ไงครับกันถึงแม้จะลงตัวสำรองแต่ก็ต้องเอาผมคิดว่าอิชิอิคงจัดอ่ะครับแต่ในจัดหรือจัดไม่จัดไม่รู้แต่แตงโมลงปีคงยิงจัดไปแล้วครับแล้วก็คงจะเปลี่ยนกับแพทซิกกุตซับสั้นนะครับนะฮะแต่ตอนนี้ต้องธีรศักดิ์ก่อนก็มาดูว่าความเร็วการโจมตีสมองเล่นทีมชาติได้เป็นยังไงนะครับเป็นโอกาสจริงๆนั่นแหละเป็นโอกาสตอนนี้เปิดเลยเปิดเลยครับเพราะว่าสุภชัยก็เจ็บไม่ได้ไปนะครับครับแล้วก็เหลือพัทธิกอีกคนเดียวก็คงสลับกันเล่นนะครับสลับกันเล่น2คนนี้นะครับอ่ะ
แต่ก็ต้องบอกว่าบางครั้งบางคราวนี่นะฮะก็อาจจะมีหลายๆท่านนะฮะที่แบบอยากสอบถามมาเหมือนกันนะพ่อเนี่ยแบบส่งเข้ามานะพ่อบอกโหมันต้องเล่นยังไงกองหน้าเราถึงจะคมแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะมีการโคชชิ่งในตำแหน่งกองหน้าเมื่อไหร่อะไรก็คุยกันตั้งนานแล้วก็ยังไม่ตกผลึกเพราะว่าก็รองบประมาณอย่างฟีฟ่ารอการสร้างห้องซิมูเลเตอร์แล้วก็รอการพัฒนาอย่างนี้มันก็ต้องระยะเวลามันรอกันหน่อยครับเพราะว่ามันก็ขั้นตอนเยอะจริงคือพ่อไม่ได้สั่งคนเดียวไงแหมถ้าอยู่หัวก็สั่งได้เลยครับนี่ต้องปฏิบัติก็ต้องทุกอย่างมันต้องมีขั้นตอนของเขาครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอกันหน่อยแล้วกันนะฮะมันยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องไปใช้ใช่ครับนะฮะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลยังไงติดตามกันได้ครับในรายการอุ่นเครื่องครั้งนี้สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ